ข้าพเจ้านายสัตวแพทย์ธีทัพเกียรติลดารมณ์ประธานสมาพันธ์รักผืนป่าแห่งประเทศไทยและอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐเขต25บางขุนเทียนกรุงเทพเจ้าของสมญานามสุภาพบุรุษบางขุนเทียนขอร้องเรียนต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายธัญญาเนติธรรมกุลปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือทุจริตคอร์รัปชันต่อตำแหน่งหน้าที่ดังนี้ข้อ1ขอเอกสารนะครับเรื่องอยู่ที่ปปช.ทั้งหมดเลยออกมาเลยครับคณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่ากรมป่าไม้เจตนาจงใจจะทำเรื่องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแผ่นดินไปเพาะทำกล้าไม้โดยเอางบประมาณส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวเลยรวมเป็น2ครั้งเป็นจำนวน109ล้านบาทเศษตามเอกสารฉบับนี้นะครับเพื่อที่จะทำโครงการทุจริตคอร์รัปชันทอนคืนเงินเข้ากระเป๋าตัวเองโดยทำการทำ POR ว่าการเพาะเมล็ดปลูกป่านี้ใช้เวลา30วันต้นไม้จะมีความสูง50เซนถึงจะปลูกได้แต่ในฐานะที่ผมเข้าไปศึกษาประเทศเราเป็นประเทศเมืองร้อนป่าของเราเป็นป่าเบญจพรรณไม่มีพันธุ์กล้าใดในโลกนี้ครับที่จะเจริญเติบโตได้30เซนติเมตรภายใน30วัน50เซนติเมตรภายใน30วันครับยกเว้นถั่วงอกแสดงว่างบประมาณ109ล้านเนี่ยท่านเอาถั่วงอกไปปลูกป่าใช่ไหมครับท่านผมขอมอบถั่วงอกนี้ไปท่านที่รัฐมนตรีครับที่ดูแลอธิบดีคนนี้โดยตรงอยู่ตรงนี้ครับถ้าท่านยังไม่จัดการให้เรียบร้อยครับผมก็จะตั้งฉายารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่ารัฐมนตรีผมขอเชิญครับขอเขาตัวงอกครับเนื้อหาครับผมขอมอบก่อนครับผมขอมอบตัวงอกนี่นะครับถั่วงอกครับมันเป็นไปไม่ได้ครับที่30วันนี้จะขึ้นมา50เซนครับถั่วงอกวันเดียวครับ10เซนแล้วก็จบเลยครับผมรัฐมนตรีถั่วงอกครับขอเสียงพี่น้องเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยครับประเด็นที่2ครับข้อ600ล้านบาทมีคลิปเสียงเดี๋ยวผมให้คลิปเสียงครับจ่ายไปแล้วครึ่งนึงอีกครึ่งนึงจ่ายเดือนกุมภาแต่เมื่อสัญญากันแล้วว่าถือว่าคุณรับ600ล้านเรียบร้อยแล้วแต่เดือนกุมภาอย่ารับอีกก้อนหนึ่งปัญหามันเกิดเลยครับว่าสัญญาผลประโยชน์กระทรวงนี้โครงนี้มันยุบยับไปหมดเลยเพราะประธานสมาคมชาวนาแห่งประเทศไทยท่านประชุมที่กระทรวงพาณิชย์นี้จะมาทำงานข่าวของผมท่านบอกว่าป่าไม้ถูกทำลายค่าราชการคอร์รัปชันเป็นบ่อเกิดของน้ำท่วมใหญ่เหมือนกันนี่เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ทั่วประเทศกำลังมีแล้วก็ปัญหามันเกิดเพราะการตัดไม้ทำลายป่าและการคอร์รัปชันในกระทรวงปัญหามันเกิดนาแล้งน้ำท่วมสำคัญนี่คือสมาคมชาวนาท่านฝากมาครับผมเลยต้องขอส่งหนังสือและเอกสารทั้งหมดผ่านท่านส.ส.ศิระเจนจาครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยคลิปนะครับเดี๋ยวเปิดคลิปนะครับคลิปนี้หลังจากจ่ายเงินเสร็จนะครับผอ.สองท่านทะเลาะกันครับได้เปอร์เซ็นต์ค่าทำงานไม่เท่ากันครับระดับผอ.กองกับผอ.สำนักผอ.สำนักใหญ่ผอ.กองครับรองจากก็ตำแหน่งรองจากอธิบดีครับที่ดูแลบนเรียกว่าผอ.สำนักครับฟังไหมครับประธานโทษเน็ตไม่มามีการบล็อกเน็ตผมในปัญหาแต่อยู่ในแผ่นนะครับคลิปอยู่ในแผ่นด้วยแจกแผ่นทุกสื่อครับแจกแผ่นทุกสื่อครับแต่อันนี้คลิปอยู่ในแผ่นนะครับ